สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับ Toy Stuff ค่ะวันนี้มิกกี้ก็จะพานี่เลยช็อปเปอร์นะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าในกล่องนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันเลยดีกว่าตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะคะที่ดังมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือหนุ่มๆนะคะก็ชอบกันมากมายเสร็จแล้วนะคะข้างในมีอะไรบ้างเอ่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวฐานสีฟ้าแล้วก็จะเป็นรายละเอียดนะคะว่าสามารถทำอะไรได้บ้างดังเลยเนี่ยที่ฐานของเขานะคะก็จะมีเป็นคำพูดด้วยแต่ว่าพูดว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะอ่านไม่ออกเหมือนกันแต่ใครที่ดูนะก็สามารถเอามาติดได้นะเดี๋ยวแกะฐานกันก่อนเลยนะคะชิ้นที่1ชิ้นที่2ค่ะมาแล้วตัวนี้นะคะโทนี่โทนี่ช็อปเปอร์ก็ใส่ยังไงนะโอเคค่ะเดี๋ยวแกะกันเลยแกะยักษ์ตัวมีติดสก็อตเทปอีกนะคะมาถึงการเปิดแล้วนะคะว่าโทนี่ช็อปเปอร์เนี่ยตัวนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเลยนะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยทั้งข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่นะคะตรงส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะเอามาเสียบติดกับแท่นที่วางนั่นเองนี่นะคะแบบนี้หน้าที่ให้มานะคะก็มีทั้งหมด3หน้าด้วยกันค่ะก็จะมีหน้านี้นะคะแล้วก็เป็นหน้าโกรธนะคะพร้อมกับอันนี้น่าจะเป็นหน้าแบบดีใจหรือเปล่าอ่ะ3แบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ให้มาอีกค่ะก็จะมีเปลี่ยนตรงข้างล่างนะอันนี้เป็นแบบยืนแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นแบบนั่งได้ด้วยชิ้นส่วนของขาสายไหมนะคะดูน่ากินมากๆเลยเนาะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีหนังสือด้วยอันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีเป็นจานนะคะอันนี้เข็มฉีดยานะคะเป็นอุปกรณ์ของเขารวมไปถึงนี่เลยน่าจะเป็นไม้เท้านะคะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะแอบหนักอยู่นิดนึงเลยล่ะเรียกว่าเครื่องหัวนี่ก็โนเลยนะเนี่ยแต่ว่าตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักมากๆเลยคิดว่าหลายๆคนนะคะที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คงอยากได้กันแล้วใช่ไหมก็อันนี้นะซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยราคาเนี่ยดูกันเอานะคะถ้าอยากได้นี่ก็ต้องหาสะสมกันเองเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เปิดรีวิวให้ดูแล้วล่ะว่าเจ้าตัวนี้นะคะโทนี่โทนี่ช็อปเปอร์จาก GB Art นะคะเป็นยังไงบ้างก็ดูกันไปครบเรียบร้อยแล้วยังไงเนี่ยมาเจอกันใหม่ทีนะคะในรายการ Toy Stuff ค่ะวันนี้มิกกี้ก็ลากันไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ